เรื่องของสีจิ้นผิงคิดอย่างไรกับเศรษฐกิจจีนนะครับและทำไมต้องจับตาการประชุมเศรษฐกิจสำคัญของจีนในเดือนหน้าและคาดหมายว่าหัวใจของการประชุมนั้นน่าจะเป็นอะไรนะครับพูดคุยกับดร.อาร์มในช่วงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับอ่านความคิดของผู้นำจีนนะครับว่ามองเศรษฐกิจจีนอย่างไรครับอาจารย์ครับจริงๆเราก็ต้องเรียกว่าต้องอ่านใจท่านพอสมควรนะครับคุณวารินแต่ว่าที่ผมชวนคิดเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่ามันเพิ่งมีบทความที่น่าสนใจนะครับของนักวิชาการชาวสหรัฐเนี่ยพิมพ์ใน Foreign Affairs นะครับเขาตั้งคำถามน่าสนใจมากเลยว่าเอ๊สีจิ้นผิงเนี่ยคิดยังไงกับเศรษฐกิจจีนนะครับโดยที่เขาบอกยกตัวอย่างนะครับสมมติฐานสัก3ข้อนะครับข้อที่1นะครับก็คือสีจิ้นผิงไม่รู้หรือเปล่าว่าเศรษฐกิจจีนไม่ดีนะครับเอ๊ะไม่มีใครกล้าไปบอกท่านหรือเปล่านะครับคนอาจจะชอบใช่มั้ยครับรายงานข่าวดีอาจจะเอ๊ะท่านจะรู้มั้ยว่าเศรษฐกิจจีนตอนนี้มีปัญหานะครับอันนี้อันที่1ใช่มั้ยครับสมมติฐานข้อที่2ก็คือเอ๊ะท่านอาจจะเข้าใจว่ามันไม่ได้แย่อย่างที่พูดกันในสื่อฝรั่งนะฮะก็คือท่านรับทราบสถานการณ์เศรษฐกิจแต่ว่าประเมินกันแล้วเนี่ยว่ามันไม่ได้แย่เท่าไหร่หรอกนะครับหรือว่าสมมติฐานข้อที่3ก็คือท่านเห็นว่าไอ้ที่เป็นอย่างเนี้ยมันมาถูกทางแล้วคือหมายถึงมันเป็นการปรับตัวทางเศรษฐกิจนะครับมันกดดันให้จีนจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองนะครับเหมือนเราคิดถึงอะฮะว่าเราเจ็บตัวเพื่ออนาคตน่ะนะครับเราฝึกร่างกายเพื่ออนาคตน่ะนะช่วงนี้เป็นช่วงฝึกร่างกายอยู่นะครับก็ฝรั่งตั้งคำถามน่าสนใจว่าเอ๊ะมันเป็นข้อไหนใน3ข้อนี้นะครับเอ๊ะแต่ผมอ่านดูนี่อาจจะทั้ง3ข้อผสมกันก็ได้นะคุณวารินนะฮะเราจะไปรู้ใจเขาได้ยังไงถูกไหมฮะ ผมว่ามันเทาๆนะฮะมันไม่มีเส้นแบ่งชัดเจนอ่ะใช่แต่ประเด็นมันถูกทุกข้อสนใจใช่ใช่ประเด็นน่าสนใจเนี่ยคือผมคิดว่ามันสะท้อนว่าเศรษฐกิจจีนตอนเนี้ยไม่ดีนะครับคือเราพูดไม่ได้ว่าเศรษฐกิจจีนกำลังขาขึ้นกำลังรุ่งเรืองเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เรียกว่าซึมเนาะแต่เดียวกันเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนกันภายในกลุ่มชนชั้นนำจีนปัญญาชนจีนผู้นำจีนว่ามันเป็นช่วงปรับตัวมันเป็นช่วงฝึกกล้ามเนื้อมันเป็นช่วงลดไขมันมันเป็นช่วงคุมน้ำตาลซึ่งจะต้องเจ็บจะต้องฝืนบ้างนะครับเหมือนคนอัดสเตียรอยมานานแล้วจะเลิกสเตียรอยอ่ะมันเป็นเวลาแบบนั้นในความคิดของเขานะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นสมมติฐานข้อที่3ก็คือเอ๊ะสีจิ้นผิงอาจจะเห็นว่ามันก็มีส่วนที่เรียกว่ากดดันให้จีนเนี่ยปฏิรูปเชิงโครงสร้างนะครับคือจริงๆเนี่ยอันที่น่าสนใจคุณวารินก็คือสุนทรพจน์ปีใหม่ของสีจิ้นผิงเนี่ยเขาจะพูดความสำเร็จ2เรื่องในเรื่องเทคโนโลยีของจีนนะครับเรื่องหนึ่งก็คือไปดวงจันทร์นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คืออุตสาหกรรมรถยนต์ EV นะครับซึ่งมันก็ชัดเจนว่าไอ้สองเรื่องนี้ส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ก็เพราะแรงกดดันจากตะวันตกนะครับที่ทำให้จีนต้องเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีของจีนเองนะครับแต่อันเนี้ยก็คือความหมายนะครับว่ามันมีโลกทัศน์แบบนึงในจีนที่มองปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยว่าเป็นการที่พยายามที่จะปรับเชิงโครงสร้างแล้วก็เป็นการเจ็บตัวระยะสั้นเพื่ออดทนสู่แสงสว่างระยะยาวนะครับครับแม่แล้วถ้าเกิดถอดความคิดนี้มาในเชิงรูปธรรมนะครับกำลังมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของจีนแบบนี้ครับคือถ้าถอดความคิดนี้ในเชิงรูปธรรมเนี่ยคือก็มีความหมายว่าในอดีตเนี่ยคุณบารินเข้าประเทศจีนเนี่ยให้ความสำคัญมากเลยนะกับการตั้งเป้าคือรัฐบาลมณฑลเนี่ยจะต้องรายงานว่าทำได้ตามเป้านะครับมันก็มีอยู่ยุคนึงอ่ะที่เป้าเนี่ยมันคือการเติบโตของ GDP นะครับต้องโตได้ 10% 8% อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนนี้เป้าอ่ะมันไม่ใช่การเติบโตของ GDP ละเป้ามันคือนวัตกรรมเป้ามันคือเทคโนโลยีใหม่ครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นมณฑลเนี่ยต้องรายงานไปว่าเอ๊ะกำลังที่จะมีพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อะไรบ้าง
นะครับกำลังทลายกำแพงเทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับชอบที่สุดก็คือรายงานว่าสิ่งนี้แต่เดิมคนจีนทำไม่ได้ฝรั่งทำได้ต้องซื้อฝรั่งตอนนี้คนจีนทำได้แล้วนะครับคือความหมายเนี่ยก็คือ priority ของนโยบายของรัฐเนี่ยมันเปลี่ยนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมาเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีครับครับซึ่งก็จะต้องโดนสกัดดาวรุ่งอย่างที่กำลังเจออยู่ใช่ไหมครับจากมาตรการกีดกันทางการค้าเนี่ยมีความคืบหน้าในเรื่องเหล่านั้นบ้างไหมครับรวมถึงการประชุมที่อาจารย์บอกว่าต้องจับตาในเดือนหน้าเนี่ยเขาจะหารือเรื่องอะไรกันนะครับอาจารย์คือจริงๆไอ้การประชุมที่เราคุยกันเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยนะครับมันเป็นการประชุมที่เลื่อนมานะจากธันวาคมครับครับคือแต่เดิมเนี่ยมันจะมีการประชุมที่ในวงการเมืองจีนเนี่ยเขาเรียก third plenum นะครับมันจะเป็นการประชุมเอาง่ายๆคือเป็นการประชุมใหญ่ที่สุดในเรื่องเศรษฐกิจของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับคือรัฐบาลอาจจะมีครม.เศรษฐกิจอาจจะมีประชุมเศรษฐกิจประชุมนโยบายทั่วไปเนี่ยก็ประชุมกันอยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่จะประชุมที่จะออกเป็นสโลแกนที่แบบคนทั้งประเทศจะฟังว่าเอ๊ะประเทศจะไปทิศทางไหนประกาศเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วก็ประชุมเป็นรอบ5ปีเนี่ยคือประชุมนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเวลาเราดูปฏิทินปกติของจีนเนี่ยมันควรจะประชุมตั้งแต่ธันวาคมที่ผ่านมาแต่ตอนนั้นไม่ประชุมนะฮะตอนคนก็สงสัยมากว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ประชุมนะครับแต่ว่าตอนนี้เขากำหนดวันประชุมแล้วว่าจะประชุมเดือนหน้ากรกฎาคมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นข่าวใหญ่เลยที่เดี๋ยวตลอดทั้งเดือนหน้าเนี่ยผมว่าเราต้องติดตามวิเคราะห์ว่ามันจะมีสโลแกนใหม่อะไรของจีนออกมาให้พวกเราได้รับทราบอีกนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันไปไม่พ้นเรื่องที่เราคุยกันตอนนี้คุณวารินว่าไอ้ตัวเป้าหมายของจีนมันจะเป็นเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ทลายไอ้ตัวห่วงโซ่อุดห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่จีนยังทำไม่ได้ที่จีนยังต้องพึ่งฝรั่งนะครับอันนี้จะกลายเป็นตัวสโลแกนสำคัญใหม่ซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีคำที่ใช้ตอนนี้อยู่แล้วนะครับเรียกว่าพลังการผลิตใหม่ครับนะครับ new productive force เนี่ยภาษาจีนก็คือซินเชิงฉันลี่นะครับความหมายก็คือเป็นเรื่องของการคิดเทคโนโลยีใหม่นะครับอุตสาหกรรมใหม่นะครับซึ่งคนจีนก็ถ้าพูดเรื่องนี้ก็จะพูดถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ EV อุตสาหกรรมแบตเตอรี่อุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์นะครับเพื่อที่จะเป็นกลจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตนะครับครับแล้วไทยเราเองอะครับอาจารย์จะได้ประโยชน์อะไรจากพลวัตใหม่ของจีนในครั้งนี้บ้างครับคือจริงๆเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ที่ไม่ใช่แค่ไทยอะนะครับแต่ว่าที่ทั้งโลกอ่ะก็ทำเป็นประเด็นขึ้นมาคุยกันมากเลยนะครับในวงการเศรษฐกิจการเมืองการค้าโลกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของกำลังการผลิตของจีนนะครับที่เมื่อจีนเน้นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมรอบใหม่เนี่ยมันจะเกิดพลังการผลิตล้นเกินหรือเปล่านะครับคือจีนเนี่ยมีคำศัพท์ว่า new productive force แต่ว่าฝรั่งเนี่ยมีคำศัพท์ว่า over capacityแปลว่าผลิตเกินตัวผลิตล้นเกินนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังถ้าคุณวารินเนี่ยเปิดอ่านหนังสือพิมพ์ฝรั่งนะครับตอนนี้มันจะเต็มไปด้วยข้อวิจารณ์เกี่ยวกับปัญหากำลังการผลิตล้นเกินของจีน over capacity ของจีนนะครับความหมายก็คือรถยนต์ EV นี่ผลิตล้นเกินและราคาจะลงมาถูกมากแล้วก็สุดท้ายก็จะครองตลาดโลกแล้วก็ทำลายคู่แข่งหมดนะครับคือความหมายนี้แต่ว่าจริงๆไม่ได้รวมแค่เฉพาะรถยนต์ EV แต่ว่ารวมสินค้าอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าไอ้ประเด็นเนี้ยคุณวารินครับมันมีการถกเถียงกันทางนโยบายเยอะมากนะครับว่ามันเป็นการผลิตล้นเกินจริงไหมมันมีหลักฐานอะไรนะครับหรือว่ามันเป็นเพียงข้ออ้างที่จะกีดกันหรือทำนโยบายในการตั้งกำแพงต่อสินค้าจีนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าอันเนี้ยมันไม่ได้สะเทือนเฉพาะไทยหรอกครับคือทั้งโลกอ่ะตอนเนี้ยเริ่มพูดเรื่องนี้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าในทางนโยบายเนี่ยเราต้องแยกอ่ะนะครับระหว่างกระแสกับความเป็นจริงนะครับเราต้องมีตัวสถิติที่เราต้องมอนิเตอร์ครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันจริงไหมว่าราคาของจากจีนเนี่ยมันถูกลง
ันถูกลงในอุตสาหกรรมไหนเพราะบางอุตสาหกรรมนี่มันอาจจะราคาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไปกับกระแสบอกว่าเอ๊ะสินค้าจีนกำลังที่จะถล่มทลายเราหรือเปล่าเนี่ยผมว่าพวกนี้จะต้องเอาข้อมูลที่มีการเก็บอย่างเป็นระบบเนี่ยมาดูกันนะครับอืมครับตอนนี้ความตึงเครียดจากทางด้านของการกีดกันจีนในตะวันตกเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์คืออย่างนี้คือตอนนี้เนี่ยสหรัฐเนี่ยมีนโยบายออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับกีดกันรถยนต์ EV จีนนะครับเพราะฉะนั้นสหรัฐเนี่ยปิดดีลแล้วนะครับว่าไม่โอเคแล้วกับที่จะจีนจะเอารถยนต์ EV เข้าตลาดสหรัฐใช่ไหมครับแต่ว่าที่ตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่โตของจีนเนี่ยก็คือตลาดยุโรปนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็คือตัวของสภา EU เนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มว่าจะตั้งกำแพงภาษีต่อรถยนต์ EV จีนนะครับเพราะว่าบอกว่ามันเนี่ยเป็นการผลิตเกินตัวทุ่มตลาดนะครับของถูกนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคุณวารินจริงๆเนี่ยยังเป็นคำถามใหญ่ๆนะว่าจะทำจริงไหมจะทำได้ไหมเพราะว่าถ้าทำอันนี้ปุ๊บเนี่ยรัฐบาลจีนตอบโต้แน่นอนนะครับโดยการขึ้นกำแพงภาษีสินค้ารถยนต์ยุโรปนะครับแล้วคุณวารินต้องไม่ลืมนะครับว่าบริษัทรถยนต์ใหญ่ของเยอรมันเนี่ยถามว่าตลาดใหญ่ที่สุดของเขาอ่ะคือที่ไหนคือตลาดจีนนะครับตลาดจีนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วอันนี้เนี่ย EU จะทำขนาดไหนถึงจุดไหนเพราะว่าจีนเนี่ยก็มีไม้ตายที่จะตอบโต้ที่เรียกว่าเจ็บจริงๆเหมือนกันสำหรับยุโรปนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ของยุโรปที่พึ่งพาตลาดจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นช่วงประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยเราคงจะเห็นภาพที่ชัดขึ้นว่านโยบายเนี่ยของ EU เนี่ยมันจะไปในทิศทางที่แรงเหมือนสหรัฐนะครับหรือว่าอาจจะแรงน้อยกว่านะครับด้วยที่ว่าเขาก็คงจะต้องคำนึงถึงไอ้ตัวมาตรการตอบโต้ที่จีนสามารถที่จะตอบโต้ได้นะครับครับเพิ่งจะมีการเลือกตั้ง EU ด้วยนะครับอาจารย์ซึ่งในแง่ของปัญหาภายในของเขาเองเนี่ยมันก็สะท้อนชัดจากผลเลือกตั้งที่ว่ามันไปทางขวามากขึ้นนะครับไอ้การที่ EU ตอนนี้ที่ไปนั่งกันอยู่ใน EU เนี่ยไปทางขวามากขึ้นแล้วเนี่ยมันจะกระทบอะไรกับนโยบายที่มีต่อจีนไหมครับคือก่อนอื่นเนี่ยผมว่าเราต้องตั้งข้อสังเกตนะครับว่าไอ้โลกไปทางขวาเนี่ยมันมีมาระยะหนึ่งแล้วนะคุณวารินครับมันเป็นเทรนด์ใหญ่เลยตั้งแต่สมัยโดนัลด์ทรัมป์ Brexit นะครับแล้วก็ลามไปถึงยุโรปต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันสะท้อนอะไรที่มันใหญ่กว่าแค่กระแสการเมืองที่เรียกว่าระยะสั้นนะครับคุณวารินคือมันสะท้อนไอ้ปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาความไม่พอใจที่ฝังอยู่ข้างในสังคมตะวันตกจริงๆนะครับแล้วมันอาจจะยิ่งถูกซ้ำเติมจากภาวะสงครามในยุโรปนะครับก็คือสงครามยูเครนแล้วก็ผลกระทบจากสงครามยูเครนต่อเงินเฟ้อนะครับต่อปัญหาเศรษฐกิจในยุโรปนะครับแต่ความหมายเนี่ยนะครับก็คือที่เราเห็นเลือกตั้งไปของ EU เนี่ยมันก็คงจะดูว่าจะไปในทิศทางที่ดุดันนะครับมากขึ้นน่ะต่อจีนนะครับเพียงแต่ว่าเราบอกว่ายุโรปเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับสหรัฐซะทีเดียวเพราะว่าสหรัฐเนี่ยไม่ได้กลัวมากว่าจีนจะตอบโต้อะไรจีนไม่ได้มีไพ่มากที่จะตอบโต้สหรัฐนะครับแต่สำหรับยุโรปเนี่ยจีนมีไพ่หลายใบมากกว่าที่จะตอบโต้กับยุโรปนะครับครับอาจารย์อยากจะพาเราไปดูหัวใจของการประชุมที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าด้วยนะครับก็จะหารือเรื่องอะไรกันเป็นพิเศษไหมครับและหัวใจการประชุมที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยคืออะไรฮะคือจริงๆเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยก็มีนักเศรษฐศาสตร์จีนหลายคนนะครับเริ่มที่จะ อภิปรายนะครับว่าการประชุมที่เราบอกจะสำคัญมากเดือนหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นกระแสที่ผมคิดว่าหลายคนก็จะกลับมาติดตามแล้วก็วิเคราะห์เศรษฐกิจจีนจากผลการประชุมเนี่ยหลักๆเนี่ยมันจะพูดเรื่องอะไรนะครับคือจริงๆเนี่ยเรื่องที่มันพูดแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกแล้วก็คือเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีพลังการผลิตใหม่นะครับแต่ว่ามันจะมี 2-3 คำถามที่คนเขาบอกว่ามันจะเป็นหัวใจหรือเปล่านะครับข้อที่1เนี่ยก็คือการแก้ปัญหาอสังหาริมทรัพย์
นะครับว่าอันเนี้ยรัฐบาลจีนจะยกขึ้นมาเป็นหัวใจให้เกิดเรียกว่าการตระหนักในสังคมว่าเราถึงเวลาแล้วล่ะที่จะหยุดเลือดของภาคนี้นะครับอันเนี้ยมันจะเป็นธีมใหญ่ไหมหรือถ้าไม่ใช่มันไม่ได้เป็นธีมใหญ่ขึ้นมาก็แปลว่าไม่ได้มีนโยบายอะไรใหม่ในเรื่องนี้หรือเปล่านะครับแต่หลายคนเนี่ยคาดหมายนะครับว่าจะต้องเป็นธีมใหญ่ธีมหนึ่งนะครับก็คือการฟื้นความมั่นใจของภาคอสังหานะครับเรื่องที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจ้างงานในเมืองนะครับเพราะว่าอันหนึ่งที่เป็นปัญหาคือตอนนี้จีนมีสองปัญหาหลักก็คือปัญหาภาคอสังหากับปัญหาคนตกงานของหนุ่มสาวนะครับซึ่งมันก็พันกันหมดนะครับแต่ว่าอันเนี้ย ก็มีหลายคนที่บอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นเรื่องที่รัฐบาลจีนยกขึ้นมานะครับเป็นธีมที่สำคัญหรือเปล่าคือเรื่องการจ้างงานนะครับเรื่องทั้งปัญหาอสังหาและการจ้างงานเนี่ยมันมีปัญหาเชิงปฏิรูปเชิงโครงสร้างที่สำคัญอันหนึ่งนะครับคุณวารินก็คือการปฏิรูปไอ้ทะเบียนครัวเรือนของเมืองจีนนะครับเพราะว่าเมืองจีนเนี่ยมีไอ้ระบบทะเบียนครัวเรือนที่ค่อนข้างเรียกว่าเคร่งมากนะครับคือคุณวารินเนี่ยสมมติก็จะมีว่าเป็นทะเบียนครัวเรือนของเมืองหรือชนบทนะครับถ้าคุณวารินเป็นทะเบียนครัวเรือนของชนบทคุณวารินมาอยู่ในเมืองเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ได้สิทธิ์รักษาพยาบาลสิทธิ์โรงเรียนเหมือนคนที่เป็นทะเบียนในเมืองมันก็เกิดข้อจำกัดในการย้ายคนชนบทเข้าเมืองซึ่งอาจจะเป็นกำลังซื้อเป็นตัวที่จะมาดันภาคอสังหาดันดีมานด์ภาคอสังหาได้อีกระรอกหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่คนคิดว่าการประชุมครั้งนี้ก็คงจะต้องพูดเรื่องนี้ด้วยนะครับครับได้เลยครับอาจารย์ครับยังไงคงได้ติดตามกันต่อไปนะครับในเดือนหน้าว่ามีอะไรเป็นนัยยะสำคัญหรือว่าสาระสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกบ้างนะครับกับจากการประชุมในครั้งนี้วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับครับขอบพระคุณครับคุณวารินสวัสดีครับสวัสดีครับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ